รถปิกอัพยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งในวงการนะครับนี่ครับ Ford Ranger และรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษเป็นรุ่นย่อยอีกรุ่นหนึ่งก็คือ XLX นะครับเป็นขับเคลื่อน2ล้อยกสูง4ประตูครับรุ่นนี้นี่ถือว่ามีฟังก์ชันไม่ได้ด้อยไปกว่าตัวท็อปก็คือ Ranger Wildtrak เลยนะครับเพียงแต่ว่าฟีเจอร์บางอย่างนะครับออปชันบางอย่างอาจจะลดน้อยไประบบขับเคลื่อน4ล้อไม่มีความสวยงามบึกบึนก็ไม่ได้แตกต่างกันจะมีที่ด้อยไปกว่าก็คือชุดแต่งแต่รุ่นนี้ก็ตามนะครับใครที่มองเห็นบนท้องถนนก็อาจจะชอบใจเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเป็นปิกอัพพันแกร่งสายพันแท้ Ford Ranger นั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะรู้จัก Ford Ranger XLX ขับเคลื่อน4ล้อคันนี้มากขึ้นนะครับติดตามเราได้ครับที่3ช่องทาง1ครับ YouTube ดันดนไปครับและ2ครับ Facebook ดันดนไปและก็3นะครับช่องทางทาง TikTok ครับดันดนไป55คอมเมนต์เราติชมเรานะครับติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe คุณจะไม่พลาดเรื่องราวดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวเรื่องขับขี่รถยนต์ทดสอบสมรรถนะและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องยานยนต์อย่าลืมนะครับ3ช่องทางนี้เท่านั้น มาภูเก็ตแล้วหรอขับ1ถังครับวิ่งได้ถึง 1,000 กว่าโลนะครับก็คือประมาณ 1,100 โลทำให้เราเนี่ยขับขี่ได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ระบบช่วงล่างแรงต่างมาภูเก็ตแล้วหรอวันนี้เราขับ Ford Ranger นะครับ XLS 2.0 ลิตรเกียร์ออโต้นะครับ6สปีดน้ำมันถังเดียวขับคนเดียวครับวิ่งมาแล้วนะครับตอนนี้850กิโลนะครับน้ำมันในถังก็ยังเหลืออีกนะครับเรายังเหลืออีกตั้ง3ขีดหรือ321กิโลนั่นเองนะครับฉะนั้นสบายใจได้สำหรับคนที่ใช้ Ford Ranger นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามโดยเฉพาะรุ่นนี้ครับ XLS นะครับขับโฟนะครับขับเคลื่อน2ล้อยกสูงมากสวยถังเดียวนะครับขับคนเดียววิ่งตะลุยมาแล้วครับกว่า 1,000 กิโลถึงภูเก็ตแล้วนี่เรากำลังจะผ่านวงเวียนนะครับท้าวเทพกษัตริย์เตท้าวศรีสุนทรซึ่งเป็นเซ็นเตอร์พอยต์หรือจุดหลักนะครับที่จะสังเกตได้ง่ายเลยสองท่านนี้ถือว่าเป็นวีรสตรีของไทยเลยนะที่กอบกู้เมืองภูเก็ตและตำนานภูเก็ตที่มีเยอะนะครับวันนี้เนี่ย Ford Ranger XLS นะครับขับเคลื่อน2ล้อ4ประตูยกสูงแคปโฟโหแบบพาเรามาตะลุยไกลนะครับถึงที่นี่เลยฉะนั้นใครมีโอกาสได้ลองขับรุ่นนี้หรือสนใจรถปิกอัพนะผมว่ารุ่นนี้นี่ก็ไม่ขี้เหร่ไปกว่ารุ่นท็อปอย่าง Wildtrak เลยนะผมว่ารุ่นนี้โอเคแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยมีความใกล้เคียงกับการใช้งานทั่วไปตอบสนองการขับขี่เรียกว่าครบทุกมิตินะเพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยฟีเจอร์บางอย่างหรือโหมดการขับขี่แบบ4ล้อเนี่ยไม่มีแต่จริงๆแล้วถ้าเราขับขี่แบบทั่วไปไม่ได้ออกตะลุยเนี่ยหนักๆเนี่ยรุ่นนี้ตอบโจทย์ได้เนื่องจากช่วงล่างเขายกสูงเที่ยวการเดินทางเที่ยวที่เรามาเนี่ยฝนตกตลอดทางนี่เพิ่งเห็นแดดนะนี่ก็ถือว่าช่วยได้มากเลยในเรื่องการเดินทางลุยน้ำลุยทางขรุขระได้พอสมควรก็ลองพิจารณากันดูเดี๋ยวเรื่องราวอื่นๆเราจะพาไปชมในเรื่องของดีไซน์รถทั้งภายนอกภายในแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆว่ามันตอบโจทย์การใช้งานอย่างไรบ้างครับวันนี้ครับเราจะพาคุณรู้จักกับ Ford Ranger XLX นะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรนะครับ4ประตูคันนี้นะครับว่ามันมีภายนอกนะครับดีไซน์ที่เราเกริ่นไว้ว่าบึกบึนไม่แพ้รุ่นท็อปเขาเลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆฟีเจอร์ต่างๆภายในห้องโดยสารระบบการช่วยขับขี่ต่างๆนะครับว่ามันให้สมรรถนะตอบโจทย์คุณเช่นไรไปครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไปดูทีละอย่างเริ่มที่จุดแรกคือกระบะครับฝาท้ายนี่เองจุดแรกที่เราพามาเห็นนะครับก็คือนี่ครับไฟเป็นกล้องนะครับโทษทีเป็นกล้องมองหลังเวลาถอยจอดช่วยทำให้เปิดความสะดวกสบายซึ่งซ่อนไว้อย่างเนียนมากนะครับไม่สังเกตก็ไม่เห็นนะครับขณะเดียวกันครับอันนี้เป็นบานเปิดฝากระบะครับก็กดง่ายๆครับใช้งานง่ายนะครับขณะเดียวกันมีแม็กไลเนอร์พร้อมเลยครับเนี่ยครับ
สามารถที่จะบรรทุกก็ได้นั่ง4คนก็ได้ครับนี่ครับรองรับได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวไปดูอีกจุดนึงครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของรถคันนี้เช่นกันครับมาดูไฮไลท์อีกจุดนึงครับตรงนี้ครับเหมือนบันไดขึ้นครับทำให้เราง่ายครับกับการหยิบสัมภาระบนท้ายกระบะครับซึ่งถ้าเป็นพิกอัพรุ่นเดิมๆเนี่ยจะไม่มีรุ่นนี้เขามีครับทำให้เราขึ้นลงเนี่ยได้ง่ายครับไม่ต้องเปิดฝาท้ายก็ได้นะครับมีทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวาครับนี่คือจุดเด่นที่เราพาคุณมารู้จักกับเรนเจอร์คันนี้มากขึ้นครับเดี๋ยวไปฟังกันครับว่าสมรรถนะการขับขี่เป็นอย่างไรนะครับกับเครื่องยนต์2000เทอร์โบรุ่นนี้ครับเรากำลังมุ่งหน้ากับกรุงเทพนะครับนิพพานอนุสาวรีย์ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์หรือสัญลักษณ์หรือเซ็นเตอร์พอยต์ของภูเก็ตวันนี้ก็เรียกว่า Ford Ranger XLX นะครับแคป4ขับเคลื่อน2ล้อเครื่องยนต์เนี่ย 2.0 ลิตรเกียร์6สปีดเนี่ยทำให้เราเดินทางทั้งไปและกำลังจะกลับกรุงเทพได้อย่างคล่องตัวนะครับขึ้นแรงมากครับเป็นช่วงมรสุมพอดีนะครับเราจะเห็นวิวของภูเก็ตชายทะเลภูเก็ตเป็นเรียกว่าก่อนออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพเดี๋ยวเราจะผ่านเส้นทางพังงาสุราษฎร์ธานีไปชุมพรประจวบเพชรบุรีแล้วก็เข้ากรุงเทพก็ต้องใช้เวลาโดยประมาณนะครับก็12ชั่วโมงกว่าถึง13ชั่วโมงกว่าประมาณนี้อยู่ที่ว่าความเร็วเป็นยังไงกับในเรื่องของอุปสรรคทางการจราจรคาดว่าวันนี้ฝนคงจะตกหนักนะฮะก็เป็นช่วงที่มรสุมเข้ามาพอดีสำหรับในเรื่องของการขับขี่เนี่ยช่วงล่างนะครับกับที่เราขับมาตลอดทางเนี่ยเจอมาทุกรูปแบบในเมืองนอกเมืองกุกกะหรืออะไรแล้วแต่ผมว่าช่วงล่างเขาค่อนข้างโอเคถึงแม้ว่าจะมีลักษณะของการกระเด้งกระดอนอยู่บ้างซึ่งเป็นตามสไตล์ของรถพิกอัพที่ใช้แหนบเป็นช่วงล่างแล้วก็ตัวรถเขายกสูงด้วยมันก็เลยทำให้คุ้นเคร่งหน่อยคนนั่งหลังอาจจะได้รับรู้ถึงการสั่นสะเทือนนะครับแต่เรื่องการเก็บเสียงภายในรถสารนี่ถือว่าใช้ได้นะดีเลยแล้วก็การนั่งนะครับก็ถือว่าโอเคตอนนี้เรากำลังจะข้ามเกาะภูเก็ตไปแผ่นดินใหญ่คือจังหวัดพังงานี่ด้านซ้ายมือเดี๋ยวจะได้เห็นทะเลนะครับเดี๋ยวเป็นช่วงสั้นๆครับกั้นระหว่างแผ่นดินใหญ่กับเกาะภูเก็ตบรรยากาศก็ถือว่าโอเคครึ้มๆหน่อยก็ดีครับยังไม่ตกเราก็ขับได้ทำความเร็วได้นิดนึงแต่ถ้าเกิดตกมาเนี่ยอาจจะทำความเร็วได้น้อยลงก็ต้องบอกลาจังหวัดภูเก็ตกันแล้วนะครับกลับสู่แผ่นดินใหญ่นะครับในอีกไม่กี่เมตรข้างหน้านี้โอเคตอนนี้เราถึงข้ามจากภูเก็ตมาถึงพังงาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก่อนกลับอยากใครสนใจจะซื้อของฝากริมทางก็มีนะ
แต่ของเรานี่เราซื้อแล้วนะครับก็เลยตียาวเลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับประตูเขาเรียกเป็นซุ้มที่บอกว่าเรากำลังผ่านจุดไหนไปจุดไหนนะครับอันนี้จะเป็นซุ้มที่บอกบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวนะครับเช่นหมู่เกาะซีมิลันอะไรเงี้ยครับถ้ำบูช้างอ่าวพังงานะครับอันนี้ก็เข้ามาแล้วพังงาเต็มๆครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับเป็นไงครับสำหรับ Ford Ranger SLX 2.0 ลิตรนะครับ4ประตูนะครับขับเคลื่อน2ล้อคันนี้มีฟังก์ชันออปชันครบเราวิ่งมานะครับคนเดียว1ถังครับขับตั้งแต่ภูเก็ตมากรุงเทพกรุงเทพไปภูเก็ตนี่เรียกว่า1ถังสบายเลยครับยังวิ่งได้นะครับนี่ครับขุมพลัง 2.0 ลิตรเคลอะนิดนึงครับเพราะเราวิ่งทางไกลมายาวเลยนะครับเป็นเครื่องแบบเทอร์โบนะครับก็สมรรถนะการขับขี่เล้าใจสนุกสนานครับอัตราประหยัดก็อย่างที่เราบอกไปแต่แรกนะครับก็คือเฉลี่ยอยู่ได้14นิดๆครับ 14.5 กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าประหยัดนะครับเพราะว่าเราใช้ความเร็วค่อนข้างเยอะพอสมควรเกียร์ก็6สปีดนะครับอัตโนมัติครับ